สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกม Night Chronicle นั่นเองนะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมใหม่ของทางค่าย Netmarble นะครับผมจริงๆก็มีเปิดตัวแล้วในญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยภาษาไทยเลยนะครับผมก็เปิดตัววันที่14มิถุนายน2018นี้เลยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการลงทะเบียนรับของฟรีนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ลงทะเบียนเนี่ยเพื่อนๆจะอดของเจ๋งๆนะครับตอนที่เริ่มเล่นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ลงทะเบียนไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคฮะเลื่อนลงมาครับผมก็จะมีนี่ครับผมกรุณาเข้าร่วมลงทะเบียนนะครับถ้าหากเข้าร่วมลงทะเบียนล่วงหน้าคุณจะได้รับของรางวัลทั้ง3อย่างตามด้านล่างนี้เลยนะครับผมดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแค่ของรางวัลอันแรกก็เด็ดแล้วนะครับผมรีเบคก้า6ดาวนะครับตัวละครในเกมนะครับที่เป็นระดับ SSR ให้เลยนะครับผมรางวัลที่2นะครับ1ล้านโกลนะครับผมและรางวัลที่3นะครับผมเป็น200ไดอาร์หรือว่า200เพชรนะครับผมก็เรียกได้ว่าแจ่มมากๆนะครับเนี่ยเขาเขียนไว้ด้วยนะฮะว่า200ไดอาร์เนี่ยสามารถสุ่มตัวละครได้11ครั้งนะครับผมก็น่าจะเป็นการเปิดแพ็คตัวละครนั่นแหละนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับที่มี Facebook กับ Twitter เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดนะครับเพื่อที่จะแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็มันก็จะส่งข่าวสารเกี่ยวกับเกมเนี่ยไปทางอีเมลนะครับผมตรงนี้เพื่อนๆก็เลือกครับผมถ้าเพื่อนๆใช้ iPhone เนี่ยก็ใช้เป็น App Store นะครับผมถ้าเกิดใช้เป็น Android เนี่ยก็ใช้ Google Play นั่นเองนะครับผมก็ติ๊กไปครับผมว่าใช้อันไหนนะฮะแล้วก็ใส่อีเมลของเพื่อนๆลงไปนะครับตรงนี้แล้วก็กดว่าฉันยอมรับข้อกำหนดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดต่างๆนะฮะถ้าเกิดมีเวลาว่างก็อ่านได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคฮะเมื่อลงทะเบียนเสร็จเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับไปเลยนะครับผมสำหรับไอ้3รางวัลตรงนี้นะครับผมตอนเปิดเกมนั่นเองนะฮะก็ส่วนตัวผมนะฮะรู้สึกว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับผมแล้วก็ได้ไปดูพรีวิวเกมมาบ้างแล้วนะครับภาพสวยมากนะครับแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่ามันสามารถเล่นได้ทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้งครับผมสะดวกสบายมากๆนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยเราอาจจะต้องแอบเล่นนะครับแล้วก็ทำเป็นแนวตั้งแล้วก็เล่นได้นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมส่วนพรีวิวเกมต่างๆผมก็ตัดมาให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับผมโอเคฮะถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและมาเจอกันใน Night Chronicle นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ